สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio นะครับเป็นประจำจริงๆแล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับเวลา 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณช่องทางออกอากาศปกติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ Channel Scoop Viewfinder นะครับช่องทางออกอากาศปกติของ Viewfinder Radio ทุกวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่Scoop Viewfinder 02นะครับ YouTube Scoop Viewfinder 02ซึ่งเป็นรายการสดแล้วไอ้คลิปที่จะมาฟังเรื่องหนังกันแบบนี้ที่อยู่ในช่องหลักแบบนี้เนี่ยอยู่ใน Scoop Viewfinder เนี่ยจะเป็นคลิปที่ตัดมาจากรายการนั้นนั่นแหละครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นพิเศษครับไม่รู้ว่าเป็นพิเศษหรือว่าเป็นแก้ตัวดีนะฮะ เพราะว่ารายการ Viewfinder Radiongดครับไม่ได้ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผมจีนวิวไฟเดอร์ไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งครับแล้วจะไม่เล่าให้ฟังแล้วจะไม่เอามาพูดในรายการไม่ได้ครับเสียของครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำคลิปเพื่อพูดถึงหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่เพิ่งจะเข้าฉายในโรงครับมันน่าสนใจครับเพราะมันเป็นหนังสยองขวัญจากรัสเซียภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าบาบายาก้าจ้างผีมาเลี้ยงเด็กครับพูดถึงบาบายาก้าเนี่ยถ้าเอาที่คุ้นหูกันเนี่ยไม่เอาที่คุ้นหูดีกว่าเอาเรื่องจริงก่อนถ้าพูดถึงบาบายาก้าเนี่ยเรื่องจริงที่เป็นนิทานเรื่องจริงที่เป็นตำนานที่เอามาทำเป็นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งเรื่องเล่าจากนิทานรัสเซียครับผมเคยทำเรื่องนี้ลงในเรื่องเล่ารอบกองไฟไปครั้งหนึ่งครับว่าบาบายาก้าเนี่ยมันคืออะไรพูดง่ายๆมันก็คือแม่มดของรัสเซียนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีองค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์ของมันเนี่ยอยู่หลายๆจุดครับไอ้องค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเนี่ยพูดให้มันเห็นภาพก็คือเหมือนผีไทยเราถ้าพูดถึงกระสือก็ต้องมีหัวกับไส้พูดถึงกระหังก็ต้องมีกระด้งกับหางเป็นสากกระเบือพูดถึงผีปอบก็ผีปอบไม่มีเว้ย แต่บาบายาก้าอย่างที่เราเห็นครับปีศาจที่มาในคราบของแม่มดสัญลักษณ์ของบาบายาก้ามีเต็มไปหมดเลยครับเริ่มจากการอยู่อาศัยในกระท่อมร้างกลางป่าไม่ล้างสิถ้าล้างมันจะไม่มีแกอยู่ได้ยังไงกระท่อมกลางป่าที่ขาของกระท่อมเนี่ยกระท่อมเป็นยกสูงนะฮะเหมือนบ้านที่หนีน้ำท่วมอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าขาของกระท่อมไม่ได้เป็นเสาบ้านธรรมดาครับเป็นเหมือนขาไก่เป็นเหมือนตีนไก่เหมือนที่เราเห็นในรูปนั่นแหละครับนอกจากนั้นแล้วสัญลักษณ์ของบาบายาก้าสำคัญก็คือแกจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยการขี่ครกครับครกที่ว่านี่เป็นครกเหมือนครกตำข้าวนะครับไม่ใช่ครกแบบที่เราตำส้มตำอันเล็กๆนะไม่ใช่ครกหินที่เราตำน้ำพริกอย่างนั้นนะมันเหมือนครกตำข้าวอันใหญ่ๆครับในเมื่อแกขี่ครกไอสิ่งที่แกใช้ถ่อไปพร้อมกับครกบินของแกก็คือสากกระเบืออันใหญ่ที่ไว้ตำครกนั่นแหละครับฉะนั้นบาบายาก้าแม่มดรัสเซียไม่ได้ขี่ไม้กวาดเหมือนกับไอ้แม่มดที่เราเห็นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนั้นไม่ใช่ฮะเราเห็นว่าแกถือไม้กวาดด้วยนะฮะเป็นไม้กวาดยาวครับเหมือนไม้กวาดจากใยบนเพดานอย่างนั้นน่ะแล้วก็ขี่ครกถือสากกระเบืออยู่บ้านที่มันเป็นไก่แต่อย่างที่เราเห็นในภาพครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราพูดคำว่าบาบายาก้าเนี่ยผมว่าร้อยทั้งร้อยแหละครับถ้าไม่ใช่คนรัสเซียเนี่ยแล้วไม่นึกถึงแม่มดถือสากขี่ครกเหรอครับเรานึกถึงพี่ไว้หนวดถือปืนฮะพี่จอห์นวิกครับเพราะว่าเขามีการเอาคำว่าบาบายาก้าที่แปลว่าแม่มดเนี่ยมาเป็นฉายาของจอห์นวิกตอนเป็นนักฆ่าตอนเป็นมือปืนอยู่เพราะมันสอดคล้องกันครับเพราะว่าต้นกำเนิดของจอห์นวิกเองเนี่ยแกก็ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวรัสเซียชื่อเก่าแกก็ชื่อจอร์ดานีโจโวโนวิชหรือว่าจอห์นวิกก็เปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งเป็นอเมริกาก็เปลี่ยนชื่อเป็นจอห์นวิกนักฆ่าภายใต้ฉายาบาบายาก้าแล้วรู้จักบาบายาก้าแบบนี้มากกว่าครับแต่ไอ้หนังเรื่องบาบายาก้าที่กำลังพูดถึงขณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงจอห์นวิกนะครับถึงแม้ว่ามันจะมาฉายในช่วงที่จอห์นวิกดังมากๆก็ตามนะครับเขาอ้างอิงเล่าเรื่องราวของไอ้ผีในตำนานนิทานของรัสเซียให้มาผูกพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คงจะคล้ายๆกับที่เราได้ดูกระสือก็คือมีการเอาผีกระสือมาตีความแล้วก็อยู่ในโลกปัจจุบันอ๋ออีกเรื่องนึงก็คือกระสือสยามกระสือสยามนี่จะดูใกล้เคียงกับบาบายาก้าขึ้นมาอีกนิดฮะแต่ไอ้บาบายาก้าที่เป็นหนังนะวันนี้ที่เราได้ไปดูเนี่ยผมว่ามันคือกระสือสยามครึ่งนึงแสงกระสือครึ่งหนึ่งปนกันคือในเก่ามีใหม่ในใหม่มีแต่ว่าต้นทางต้นกำเนิดมันคล้ายๆกันครับก็คือการหยิบเอาเรื่องผีท้องถิ่นมาเล่าในบริบทของโลกยุคปัจจุบันใกล้เคียงที่สุดอีกอันนึงก็คือที่เราเพิ่งดูกันไปปีที่แล้วครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า
The Curse of the Weeping Woman ชื่อภาษาท้องถิ่นเขาชื่อว่าลาโยโรนาลาโยโรนาซึ่งเป็นหนังผีเรื่องใหม่ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับจักรวาล Conjuring นั่นแหละครับที่มีหมอผีคนใหม่มีเรื่องของผู้หญิงที่เคยกดลูกตัวเองจมน้ำแล้วตัวเองกลายเป็นผีแล้วไปลักขโมยเด็กอะไรแบบนั้นนั่นน่ะลาโยโรนากับบาบายาก้าเนี่ยอยู่ในลีกที่ใกล้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันครับก็คือผีตัวเดิมนั่นแหละผีตัวที่เป็นตำนานนั่นแหละแต่ณวันนี้มันกลับมาหลอกหลอนชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วบาบายาก้าในหนังบาบายาก้าปี2020เนี่ยหนังรัสเซียเรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงเรื่องอะไรผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าในโรงฉายที่ฉายอยู่ในบ้านเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีภาษารัสเซียภาษาเขาเรียกภาษาต้นฉบับฉายหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมไปดูเนี่ยเปิดเรื่องมาก็ตกใจแล้วฮะเอ๊ะถ้าพูดไม่ตรงกับปากเพราะว่าหนังอะเป็นหนังรัสเซียแต่มันพูดภาษาอังกฤษครับคือภาคภาษาอังกฤษก็ตัวละครทุกตัวก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติ้ลไทยให้กับเรางั้นคิดว่าไม่มีภาคภาษารัสเซียมาเข้าบ้านเราครับน่าจะจำปริมาณน่าจะน้อยเลยครับคนดูที่อยากจะดูเป็นภาษารัสเซียน่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามบาบายาก้าเล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าอีกอร์แกเติบโตมาในชีวิตครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเล่าด้วยการบอกกับเราว่าเด็กอีกอร์เนี่ยต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่พ่อน่ะพ่อแกคนเดิมแต่พ่อแต่งงานใหม่เพราะแม่แกเสียไปแล้วแกก็เลยต้องมีแม่ใหม่ซึ่งอีกอร์ก็ดูไม่ค่อยปลื้มไม่ค่อยแฮปปี้กับการต้องคือเด็กมันโตแล้วเนาะเด็กมันกำลังแบบปฐมปลายกำลังปฐมปลายกำลังจะเข้ามัธยมต้นแบบนั้นเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็การปรับตัวก็ยากฮะทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาอยู่พอสมควรในขณะเดียวกันน่ะแม่ใหม่ของไอ้อีกอร์เนี่ยเมียใหม่พ่อเนี่ยพูดอย่างนั้นดีกว่าแกก็มีลูกพอดีครับไม่ใช่คนนี้นะครับคนนี้ที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยคือพี่เลี้ยงเด็กที่พ่อจ้างมาเลี้ยงน้องสาวเห็นแบบนี้รู้ทันทีครับเพราะว่าชื่อไทยเขาใช้ชื่อนี้อะไรจ้างผีมาเลี้ยงเด็กอะไรสักอย่างนี่แหละแสดงว่าอีนี่ผีแน่นอน ชื่อไทยโคตรสปอยเลยอ่ะใช่ครับเราจะบอกว่าผีซะก็ไม่เดี๋ยวจะเป็นการสปอยแต่เอาเป็นว่าอีพี่เลี้ยงเด็กที่พ่อจ้างมาเพื่อดูแลเอวาน้องสาวเนี่ยเธอมีพฤติกรรมที่ดูแปลกๆไม่น่าไว้วางใจแต่ตามสไตล์หนังผีเลยครับแม่เลี้ยงหรือว่าแม่ใหม่ของอีกอร์รวมทั้งพ่อเองไม่มีใครรู้สึกแปลกๆกับพี่เลี้ยงคนใหม่นี่เลยจนกระทั่งไอตัวเด็กอีกอร์ที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยเริ่มเห็นว่ามีมือดำๆครับจะมาคว้าน้องสาวไปมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมีคือพ่อซื้อกล้องวงจรปิดมาตั้งเอาไว้และไอกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้พ่อก็เชื่อมให้กับโทรศัพท์ทุกคนในบ้านแล้วมั้งครับรวมทั้งโทรศัพท์ของลูกชายอย่างอีกอร์ด้วยไออีกอร์ก็เปิดดูกล้องอุ้ยใครนั่งอยู่ในห้องวะไม่ใช่พี่เลี้ยงนี่ทำไมตัวดำๆบนเก้าอี้อันนี้เลยฮะบนเก้าอี้อันนี้เลยแกก็เดินเข้าไปดูก็เป็นช็อตเหมือนหนังผีปกติครับหนังผีที่เราได้ดูทั่วไปนั่นแหละหนังผีพวกInsidious Oculus อะไรพวกอย่างนั้นน่ะอยู่ในตระกูลที่ใกล้เคียงมาม่าอย่างเงี้ยผมว่าช็อตพวกนี้ใกล้เคียงกับหนังเรื่องมาม่ามากนะ Like Out อะไรอย่างเงี้ยโดยภาพรวมของหนังเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่ผีเริ่มคุกคามเด็กน้อยเนี่ยลักษณะของบาบายาก้ามันเป็นในทิศทางนั้นมากครับซึ่งสำหรับผมเองผมว่ามันดูมีความหวังนะมันดูแบบเฮ้ยคือผมพูดเสมอครับว่าหนังผีหนังสยองขวัญเนี่ยได้เปรียบดาราไม่ต้องพุ่มกับไม่ต้องมีชื่อด้วยนะไม่เป็นต้องก็ได้มันก็สามารถพอแบบดูไปแบบติดอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยังไงนะคือพูดตรงๆคือมันห่วยยากนะครับคือต่อให้ทำแบบเสมอตัวแบบว่าแค่พอใช้ได้ก็มันก็สนุกเพลิดเพลินแล้วอะเพราะว่าจังหวะเดี๋ยวผีออกเดี๋ยวหลอกผีเดี๋ยวอะไรต่างๆนานากับการเฉลยความจริงเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบเนี้ยมันก็พอจะทำให้เราตื่นเต้นได้นี่คือข้อได้เปรียบของหนังสยองขวัญซึ่งในช่วงแรกประมาณครึ่งชั่วโมงแรกของบาบายาก้าเนี่ยไอ้ช่วงพี่เลี้ยงมาผีโผล่ผีจะเอาเด็กไปมีได้มาพันในเตียงแม่เลี้ยงโดนผีสิงพ่อโดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่าจะตื่นเต้นครับมันดูแบบเออถ้ามาทรงนี้ผมรอดแน่ผมไปได้ต่อแน่แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะหนังผ่านไปประมาณสัก45นาทีถึง50นาทีได้หนังเริ่มไปในโซนที่ตัวเองอยากจะไป
ผมว่าผู้กำกับน่าจะอยากเล่าอันนี้ครับว่ามันมีตรรกะต่างๆนานามีเรื่องของการก้าวเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งมีเรื่องมิติคู่ขนานมีเรื่องของคนที่เราลืมแล้วหายตัวไปยังจำคนนั้นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดครับตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยนอกจากเด็กอีกอร์เนี่ยก็มีเด็กน้องนางเอกเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันอีกอร์เป็นนักเรียนใหม่มาเรียนเด็กผู้หญิงที่เป็นนางเอกเนี่ยเหมือนเป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยอีเป็นแบบว่าเขาวางให้เป็นเหมือนเด็กเนิร์ดเหมือนคุยกับซิริอย่างเดียวนะครับวันๆคุยแต่กับโทรศัพท์มือถือส่วนไอ้ซ้ายมือเนี่ยเป็นเด็กคุยเหมือนไอ้ผู้ร้ายในเรื่องเหมือนไอ้ผู้ร้ายในเรื่องอิดอะไอ้ลูกตำรวจที่มันคอยแบบว่าทำร้ายร่างกายชาวบ้านนั่นน่ะไอ้นี่เป็นเหมือนกันแต่ว่าชีวิตมีปมไอ้เด็กซ้ายมือนี่ชีวิตมีปมเป็นนักเลงประจำโรงเรียนพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ทิ้งต้องอยู่อาศัยกับป้าต้องทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตป้าก็นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้าก็คอยกลั่นแกล้งป้าก็คอยมันชื่อไอ้แอนทอนเนี่ยป้าก็ใช้งานมันแล้วก็ป้าก็พูดไม่ดีฮะแล้วป้าก็จะทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้บอกเราผมอยากรู้มากเลยนะป้าบอกว่ามึงอยากกลับบ้านก่อน2ทุ่มได้ไงผมอีป้าไปทำอะไรวะแต่ช่างมันตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่โอ้แอนทอนมีปมแต่แอนทอนก็คอยแกล้งไอ้อีกอกับไอ้น้องชาดาชาในตลอดเวลาสุดท้ายทุกคนก็รวมกันฮะแล้วก็มีเรื่องของการพยายามจะไปไขปริศนาเพราะว่าผมว่านี้เล่าได้แหละเพราะว่ามันเป็นชื่อเรื่องอยู่แล้วนี่ชื่อไทยเขาบอกว่าจ้างผีมาเลี้ยงเด็กอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับน้องสาวแกน้องสาวต่างมารดาแต่พ่อเดียวกันหายตัวไปไม่ต้องถามว่าใครเอาไปนะมือดำขนาดนี้ไม่ใช่คนอื่นแน่นอนผีเอาไปมันเอาไปไหนนี่สิพระเอกของเรื่องคุณอีกอร์นางเอกดาชาแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เคยเป็นคู่อริกันแอนทอนก็ต้องมาช่วยกันออกไปตามหาน้องตัวเล็กที่หายไปนั่นคือพล็อตคร่าวๆของหนังเรื่องบาบายาก้าครับผมดูไปดูมาเนี่ยมันก็คล้ายหลายเรื่องนะอย่างที่บอกครับบรรยากาศโดยรวมเนี่ยสำหรับผมว่ามีส่วนคล้ายหนังเรื่อง Insidious ผมว่ามีส่วนคล้าย Insidious โดยเฉพาะเรื่องแบบมีพ่อมีแม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในบ้านเกิดอะไรกันแน่จริงๆจะว่าคล้าย Insidious เรื่องเดียวก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังๆบ้านหนังบ้านผีสิงเนี่ยมันก็ออกทรงนี้มาตลอดอ่ะครอบครัวย้ายบ้านมาใหม่เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นและองค์ประกอบทุกอย่างที่หนังผีควรจะมีเนี่ยหนังผีย้ายบ้านควรจะมีเนี่ยหนังเรื่องนี้มีครบครับเด็กน้อยกล้องวงจรปิดเครื่องดูดฝุ่นอะไรก็ตามที่สามารถแบบว่าอยู่ๆมันแอคทีฟขึ้นมาเองอย่างนั้นอ่ะเรื่องนี้มีครบครับนอกจากนั้นก็มีไอ้เด็กโตที่เห็นอยู่คนเดียวพ่อแม่ไม่เชื่ออะไรแบบเนี้ยบาบายาก้ามีแบบนั้นเป๊ะเลยครับประกอบกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าหนังเรื่องบาบายาก้าเนี่ยคนทำเขาอยากจะทำให้มันเป็นเหมือนหนังเรื่องอิดของรัสเซียหนังเรื่องอิดที่เราได้ดูที่ทำมาจากงานเขียนของสตีเฟนคิงเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับเด็กหายตัวไปเด็กในเมืองนั้นน่ะหายตัวไปโดยการคือคนในเมืองไม่รู้คนในเมืองนึกว่าเป็นการแบบลักพาตัวแล้วเกิดเหตุอะไรแต่ความจริงแล้วเป็นการลงมือของไอ้ตัวตลกผีไอ้เพนนีไวส์ The Dancing Clown ซึ่งเด็กๆในเรื่องไอ้แก๊งลูเซอร์คลับก็จะพยายามออกไปตามล่าไอ้เพนนีไวส์นี่แหละเพื่อที่จะคืนความสุขให้แก่เมืองกระทั่งภาค2ก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับนั้นก็จะมีการแบบข้ามไปในมิตินั้นไปเพื่อไปจัดการเพนนีไวส์ความจริงคืออะไรกันแน่เด็กที่ถูกลักพาตัวไปอยู่ตรงไหนเราจะสามารถช่วยมันกลับมาได้มั้ยอะไรแบบนั้นน่ะบาบายาก้าพยายามเห็นเลยครับว่าบาบายาก้ามีความพยายามจะทำอะไรแบบนั้นครับแต่ปัญหาใหญ่ของบาบายาก้าก็คือมันพยายามเล่าเรื่องที่ซับซ้อนแบบนั้นไอ้เรื่องแบบข้ามมิติแล้วมีเงื่อนไขระหว่างมิติอะไรแบบเนี้ยแต่มันทำแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันทำแล้วมันไม่ค่อยคือรู้เรื่องมันรู้แต่ว่ามันไม่ค่อยซื้ออ่ะนึกออกไหมฮะดูแล้วมันแปลกๆดูแล้วแบบอะไรมันทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านั่นยังเป็นส่วนไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่สุดที่ทำให้เรารู้สึกมีปัญหากับการดูบาบายาก้าครับส่วนที่ผมว่าทำให้เรารู้สึกมีปัญหากับการดูบาบายาก้ามากที่สุดอันหนึ่งก็คือผมว่าผมพูดบ่อยมากเลยเกี่ยวกับหนังผีเดี๋ยวนี้เนี่ยว่ามันจะมีหนังผีอยู่กลุ่มนึงที่โหประสบความสำเร็จมากๆเลยโดยเฉพาะไอ้หนังไอ้พวก Conjuring อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีหนังจำนวนมากที่อยากจะไปทางนั้นครับคือคืนกลับสู่ความเป็นหนังสยองขวัญแท้ๆ
ไม่ต้องพยายามมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนไม่ต้องพยายามจะมีไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอพูดง่ายๆไม่ต้องพยายามล้ำนะครับก่อนที่ Conjuring จะประสบความสำเร็จเนี่ยโซนหนังผีเขามีความพยายามจะล้ำกันอยู่นะใช่มันมีล้ำที่ว่าเนี่ยมันมีมาหลายคนพยายามทำครับคือถ้าผู้กำกับเขาล้ำอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเอริเอสเตอร์อย่างเงี้ยทำไปไม่เป็นไร Hereditary เนี่ยเขาจะอาร์ตเดเรคชั่นขนาดไหนไม่มีปัญหาเลยเพราะผู้กำกับมันเอาอยู่ไอ้ผู้กำกับผู้หญิงที่กำกับบาบาดูกนี่อีกคนนึงคือฝีมือในการทำหนังในเชิงหนังที่มันเป็นกำกับศิลป์เยอะๆนะครับมีอาร์ตไดเรคชั่นประหลาดมีแบบว่าวิธีการดีไซน์โลกที่มันไม่ใช่เพื่อความสยองขวัญอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นกระแสเกิดขึ้นแล้วก็หลายคนอยากทำแต่พอมาไอ้เจมส์วานทำคอนจูริงเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นฮะเขาทำเป็นหนังผีธรรมดาเน้นความน่ากลัวอะไรแบบเนี้ยแต่หนังเรื่องบาบายาก้าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับหนังเรื่องบาบายาก้าทำแล้วคล้ายๆจะมีความพยายามอยากจะทำอาร์ตไดเรคชั่นให้มันดูแปลกหูแปลกตาไม่ได้แปลกหูแปลกตาขนาดเอริเอสเตอร์ทำไอ้พวกมิดซัมเมอร์อย่างนั้นนะฮะนั่นมันก็แปลกไปแต่ไอ้แปลกไปของมิดซัมเมอร์เนี่ยมันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันครับกระทั่งใน Hereditary เนี่ยเดี๋ยวมีบ้านเล็กเดี๋ยวมีบ้านใหญ่อะไรก็ไม่รู้ประหลาดๆเต็มไปหมดหรือว่าซีรีส์ถ้าทุกคนจำได้Haunted of Hill House อย่างนั้นน่ะมันก็มีอาร์ตไดเรคชั่นที่ดูประหลาดๆอยู่นะแต่ว่ามันสอดคล้องกับเรื่องที่เขาจะเล่าอ่ะมันก็เลยดูแล้วมันไม่มีปัญหาสนุกด้วยซ้ำไปดูรถเจ๋งด้วยซ้ำไปแต่บาบายาก้าไม่ใช่แบบเหมือนพยายามอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไปไม่ได้ไอ้ได้สีแดงเนี่ยผมมีปัญหามากเลยครับคือมึงก็ใช้อยู่นั่นนะแล้วมึงก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรว่าทำไมวะไอ้ผีนี่ก็ชอบพันยังอ่ะพันได้เนี่ยคือไอ้ตอนท้ายกับการปรากฏตัวของตัวบาบายาก้าอาจจะเป็นการบอกกับเรานะฮะว่าทำไมต้องเป็นได้แดงแต่ถ้าเป็นเพราะเหตุผลนั้นเนี่ยมันก็ดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะแต่นั่นเป็นแค่ส่วนเดียวนะฮะไอ้เรื่องได้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนอกจากนั้นมันมีความพยายามจะทำลักษณะภาพให้ดูแบบว่าโอ้ดูมีชั้นเชิงลีลาที่น่าสนใจการใช้แสงการใช้หลอดไฟสีประหลาดๆอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ซื้อว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพล็อตหลักเราไม่ซื้ออยู่แล้วก็ได้ครับพล็อตหลักที่ว่าก็คือไอ้เรื่องข้ามมิติไอ้เรื่องเพราะมันกลับไปกลับมาแล้วมันไอ้เรื่องเล่าให้รู้เรื่องมันยังเกือบจะไม่ไหวเนี่ยพอมาดันจะมาทำชั้นเชิงเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับฝั่งของความน่ากลัวตกใจเนี่ยพอทำได้บ้างครับโดยเฉพาะในช่วงแรกช่วงที่ไอ้เด็กน้องเด็กจิ๋วเนี่ยจะโดนขโมยตัวไปเนี่ยไอ้ช่วงไอ้พี่เลี้ยงเริ่มมาเนี่ยมันก็พอทำได้นะครับผมถึงบอกไงไอ้ช่วงพี่เลี้ยงมาช่วงที่เป็นซีเควนต์บ้านผีสิงของมันเนี่ยมันก็ตกใจอยู่เรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวโผล่แห่มามันมีอยู่ซีนนึงผมว่าผมซื้ออันนี้ผมเอาผมชอบเป็นซีนที่ไอ้เด็กอีกอร์เนี่ยเห็นในโทรศัพท์ตัวเองครับว่าเอ๊ะใครมานั่งอยู่ในห้องน้องนั่งอยู่บนเก้าอี้สีเหลืองนี่แหละครับหันหลังอยู่มันก็เลยเดินมาดูครับมาเดินมาดูปรากฏว่ามองด้วยตาเปล่าไม่มีคนนั่งแต่พอมองในโทรศัพท์ผ่านกล้องเอ้าทำไมมีคนนั่งสิ่งที่ตัวละครทำในเรื่องเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับคือมันเดินไปหยิบกล้องว่ากล้องเป็นไวเลสนะครับกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันเดินไปหยิบกล้องไวเลสที่มันเป็นคนวางเองครับแล้วมันก็ถือกล้องไวเลสไปด้วยตาก็มองโทรศัพท์ที่ผีมันยังไม่ไปอ่ะผีในโทรศัพท์มันยังนั่งอยู่แล้วก็เดินไปกูจะอ้อมไปดูให้ได้ฮะเด็กฝรั่งนี่ดีจังเลยผมนึกว่าเป็นแต่เด็กอเมริกันเด็กรัสเซียก็เป็นอยากรู้อยากเห็นกูเป็นหนังไทยนะไม่ต้องไปหยิบกล้องหรอกครับเห็นใครก็ไม่รู้นั่งอยู่ในโทรศัพท์แล้วตัวจริงๆไม่มีเนี่ยผมว่าเพ่นกันหมดแล้วนะแต่ว่าช็อตนั้นก็ดีไซน์ออกมาได้น่ากลัวเรียกว่าตื่นเต้นดีครับแต่ไอ้ตื่นเต้นที่ว่าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยฮะไม่ได้มีแบบนั้นให้เราตื่นเต้นตลอดทั้งเรื่องใครดูหนังผีแล้วชอบรู้สึกว่าฉันไม่ชอบเลยหนังผีที่ใช้แบบว่าเขาชอบใช้คำว่าอะไรนะจัมป์สแกร์ตกใจแบบผ่างใส่หน้าเราอย่างเงี้ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าไอ้บาบายาก้านี่หลายผ่างมากเลยครับเดี๋ยวผ่างเดี๋ยวขาเป็นตะปูเดี๋ยวผ่างเดี๋ยวไอ้ปิดประตูเดี๋ยวไอ้กินผันมาโชงเจงโอเคตลอดเวลาแต่ใครชอบอะไรแบบนั้นก็เรียนเชิญแล้วกันครับเอาเป็นว่าโดยรวมสำหรับผมเองเนี่ยบาบายาก้าถือว่าเป็นงานที่พูดตามตรงว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะดีกว่านี้น่าจะสนุกกว่านี้
ทั้งที่ไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้ตั้งธงมาสูงมากนักยังแอบรู้สึกผิดหวังนิดๆเลยเพราะว่าผมบอกแล้วครับว่าผีก็ผีไปเลยไม่ต้องลีลาอะไรมากหรอกไม่ได้ตั้งใจมาดูแบบนั้นอยากดูหนังผีอุตส่าห์เลือกหนังผีเนี่ยเพราะว่าคิดว่าดูหนังผีความเสี่ยงต่ำนะดันไม่ประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยมันเศร้าใจมากนะฮะฉะนั้นสำหรับบาบายาก้าหนังเรื่องแรกที่อุตส่าห์ใส่หน้ากากดูโอ้ผมยังไม่ชินว่ะยังไม่ค่อยได้รู้สึกอึดอัดใครมีหน้ากากยี่ห้อไหนหรือว่าแบบไหนที่สามารถดูในโรงหนังแล้วสบายกว่านี้ได้บอกผมทีนะฮะที่ใส่อยู่คิดว่ารู้สึกเป็นดัสเวเดอร์ตลอดเวลาในการดูหนังฮะตลอดเวลายังไม่ชินเท่าไหร่อุตส่าห์ดั้นด้นเข้าไปเพื่อดูแล้วเลือกเรื่องนี้โอเคแหละแต่คนอาจจะด่าว่าพี่ไหนบอกจะดู Wuthering With You ไงเวลามันไม่ได้หนังมันน้อยรอบน้อยโรงมากมันมีอยู่ไม่กี่มันจบรอบสุดท้ายมัน6โมงอ่ะก็ไม่มีทางเลือกมากนักฮะเวลามันเลยไปแล้วนี่คือ the next best thing แต่ไม่เป็น the next best thing ฮะผิดหวังมากๆฉะนั้นสำหรับบาบายาก้าหนังสยองรัสเซียหนังเรื่องแรกที่ผมกลับไปดูหลังจากโรงหนังเพิ่งจะเปิดให้บริการเต็ม10เอาไปสัก3แต้มก็แล้วกันครับ หักตรงไหนไม่ต้องบอกพูดมาโคตรเยอะเลย3ตรงไหนดีกว่าสั้นๆครับช่วงแรกพอใช้ได้อยู่บ้างไอ้แบบจังหวะบ้านผีสิงอ่ะเออถ้าอยู่อย่างนั้นไปตลอดเนี่ยจะได้สัก6นะสัก5สัก6นะไม่อยู่เว้ยไปไหนก็ไม่รู้เข้าเตาเผาเดี๋ยวโผล่มุดไปประตูมิติอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากไปด้วยอ่ะแกก็ชาฉันไปอยู่ได้อ่ะรู้งี้หาหนังผีดูอยู่บ้านดีกว่าแต่ใครฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยพี่ผมดูแล้วสนุกกว่าที่พี่ว่าไว้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่ต้องด่ากันนะครับสามารถแสดงความเห็นร่วมกันแสดงความเห็นได้ครับใครอยากจะเสี่ยงไปดูเชิญฮะใครไม่อยากเสี่ยงก็เอานี่เอาว่านี่เป็นหนึ่งในข้อมูลเป็นมุมหนึ่งแล้วกันที่ผมไปนั่งดูมาผมดูกัน3คนในโรงนะฮะโรงหนังเขาก็ยิ่งเหนื่อยๆ อยู่ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่มีอีกหนังอีกหลายเรื่องหนังใหม่ๆเริ่มจะกลับมาเข้าโรงแล้วนะครับไม่ได้มีแต่หนังเก่าคลาสสิกนะแต่หนังเก่าคลาสสิกแล้วก็ต้องเก็บอยู่ดีแหละอะไรอากิระอย่างเงี้ยเออเราต้องรอเก็บอยู่ดีนะฮะใครอยากดูเรื่องอะไรก็ไปดูได้เลยนะครับชื่อว่าโรงภาพยนตร์มีมาตรการที่เข้มข้นเข้มงวดพอที่จะป้องกันเรื่องสุขภาพของเราได้นะครับเขาให้ทำอะไรก็ทำตามเขานะครับเขาจะสแกนเขาจะตรวจอุณหภูมิเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะให้เราใส่หน้ากากก็ใส่ไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเราจะได้กลับมาสู่สภาวะที่มันปกติกว่านี้นะครับแต่ว่าบาบายาก้านี้ไม่ปกติฮะแล้วไม่ใช่ the next best thing ฮะ the next worst thing เลย